ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์นะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งผมไว้ค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะนิธิตาชาวพยัคฆ์โอ้ยเต็มกันอีกแล้วในช่วงนี้สอบบ่อยใช่ค่ะต้องเรียนต้องพยายามเอาใช่ค่ะที่อยู่กับคู่กับครูถาไงก็เรียกครูไว้ให้เยอะๆครูค่ะนะครับผมอยากจะพูดแล้วก็ยังไม่ได้อุบเอาไว้ก่อนเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะหลายคนที่ได้เขาได้ทั้งโทรมาจองพระทั้งโทรมาสอบถามกันนี่คือเยอะแยะมากมายจริงๆมันกระทั่งในบล็อกด้วยครับก็อย่าทิ้งกันแล้วกันนะฮะนะสายที่บอกอย่าทิ้งกันนะครับนะสิ่งที่ผมทำมานะก็เพื่อศาสนาเพื่อประโยชน์เรื่องของการต่อเติมเต็มให้กับพระเนนได้มีโอกาสได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็ทำจริงๆไม่ว่าเรื่องศรัทธาเรื่องวัตถุมงคลหรือสิ่งที่ทำเนี่ยฮะผมบอกเลยว่ามีความชัดเจนมีความโปร่งใสจริงใจเสมอแล้วมวยพูดต่อ นะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วดีใจนะแล้วการจองการจัดสร้างครั้งเนี้ยจะมีมากกว่านี้ไหมคือถ้าเกิดว่าตอนหลังจะมาขอไม่มีนะคะคือตามจำนวนเลยแหละครั้งนึงท่านจะมาขอนอกรอบก็ไม่มีเหมือนกันเพราะเชื่อว่าเราทำเนี่ยดีไหมท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันเหลือนี่คือแน่นอนอาจารย์ขาอาจจะเป็นผู้ทำมันนี่ก็ได้แล้วแต่คนจะคิดแต่นี่1คนก็1คนสร้างชุดเดียวก็บวงสรวง3องค์แล้วก็จบกันแต่นี่นะฮะก็มี10กว่าชุดแล้วเกินกว่านั้น 30-40 ชุดนะฮะวันเดียวเนี่ยฮะแทบยอดนี่ถือว่ามีโอกาสที่เริ่มมาจองกันนะก็จะเป็นพระศิวลีก่อนนะฮะพระศิวลีเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นองค์จำลองถือว่าองค์จริงแหละฮะหล่อพระพุทธฐานจอมราชันคือสเปคนี้ไซส์นี้เลยแต่ว่านะฮะเราจะรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบบนี้เป็นแบบของมูลนิธิสาธรรมทำไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสนะได้กราบไหว้สักการะขอพรเป็นสิริมงคลนะเราจะรอพระใหญ่สูง4เมตรที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนี่เองนะคะตำบลกระเชษค่ะคือต้องบอกว่าพระศิวลีมหาลาภนี้นะคะหลายคนที่ได้จองกันนะหลายคนที่ได้ร่วมกันบูชาเนี่ยคือปัจจัยตรงเนี้ยก็จะได้ร่วมกันในการหล่อหลอมนะองค์พระศิวลีองค์ขนาดใหญ่4เมตรนะคะที่จะได้ไปกราบไหว้กันที่หน้าวัดสมานมิตรที่จังหวัดระยองนี่เองครับที่วัดสมานมิตรนะฮะและก็รวมทั้งนะฮะรวมทั้งก็จะแบ่งส่วนนะเอาไปสร้างโบสถ์กับโบสถ์ที่วัดวังหินเขาจะเอมพร้อมกับรอพระใหญ่คือตอนนี้วัด2วัดเนี่ยนะครูวัฒนาดูแล คือมันอยู่ในโครงการทั้ง13วัดเราก็เลยต้องบอกคุยกับกรรมการนะสารฝันประน้ำใจกันแบ่งกันนะเสริมสร้างเพราะว่าเราเองเนี่ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะฮะเราไปเลือกไม่ได้ว่าเน้นตรงนู้นตรงนี้แต่ที่วัดนั้นก็ยินดีแล้วเราเองก็เป็นทั้งเป็นประธานร่วมในการจัดสร้างด้วยก็อยากให้เรียนเชิญเชื้อเชิญทุกท่านไปรายการทุกคนจะมีพิธีดีๆนะฮะหล่อทั้งพระประจำพระอุปสมบทองค์เล็กๆที่ท่านจะไปไหว้นะไปกราบสักการะขอพรเดินทางเองลำบากเราก็มารวมเป็นองค์เล็กเนี่ยเอาไปสวมใส่แขวนคอเป็นสิริมงคลเป็นพระเครื่องหรือนะไว้ที่หน้ารถนะก็ใส่เขาเรียกว่าใส่นะใส่พระอบหรือว่าฝาครอบมาฝาใช่หรือว่าใส่เป็นกล่องเอาไว้พลาสติกวางไว้ที่หน้าสวยงามสวยงามสวยงามมากอันนี้เป็นแบบนะแต่จริงๆเนี่ยคือองค์ที่ต้องรอใหม่เลยนะฮะไม่ได้ว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้ต้องสั่งจองแล้วก็รอในวาระนั้นจบแล้วจบกันท่านจะบอกว่าเกินวันนั้นก็ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะในวันที่16สิงหา16กรกฎาคมนะ16กรกฎาคมนะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนั่นเองนะคะฉะนั้นเชิญคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของพิธีนะเททองนะคะในส่วนของการหล่อพระศิวลีแล้วก็พระสามกษัตริย์ด้วยนะคะในช่วงบ่ายและพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุใช่ช่วงเช้าอันนี้จะเป็นช่วงเช้าเริ่มต้นตั้งแต่เช้าๆนะครับฉะนั้นนะว่าพิธีทั้งวันเลยแล้วปุ๊บเนี่ยมาเฝ้าพระอรหันต์นะครับด้วยบารมีท่านนะครับก็คือเขาว่าเฝ้าก็คือตั้งใจนะบูชาแล้วก็กราบสักการะขอพรพระศิวลีนะเสริมโชคกับลาภกันนะแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆก็บวงสรวงค่ะวงขออภัยช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยก็จะเป็นหลังจากพิธีหล่อพระแล้วก็เสริมสิบเจตาเงินทั้งหมดมอบให้วัดค่ะแต่นั้นแหละ1วันนั้นคือได้รับบุญครบถ้วนเลยนะตั้งแต่เช้าเลยถึงบอกนะคือท่านผู้ชมเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าคงไม่เคยทําพิธีพร้อมๆกันอย่างเนี้ยฉะนั้นดำริแล้วกับคณะกรรมการวัดอันนี้เป็นในว่านะไปตามนี้แต่รายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือนี้ต้องไปประชุมที่ระยองนะตำบลกระเชษนะฮะผมรายละเอียดเยอะนะฮะไปดูสถานที่ไปบอกกล่าวว่าเวลาไหนเพราะว่าทางวัดก็เฝ้ารอครูถาลงไปก็บอกว่าเท่าว่าปิติมากเห็นอาจารย์ถาทำบุญเยอะท่านก็ส่งแรงใจโดยเฉพาะหลวงพี่วินนี่มาทั้ง
คอนเสิร์ตคือกล่าวไว้พระไม่มาคอนเสิร์ตก็มูลนิธิเนี่ยนะฮะทำร่วมกับพระมูลนิธิเนี่ยก็ต้องดูแลนะโครงการการสร้างนะท่านก็มาให้กำลังใจเดี๋ยวมีอีกหลายวาระที่จะต้องให้กำลังใจผมเนี่ยเพราะตอนนี้อ่อนล้าโรยแรงหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าโบสถ์เยอะนะแล้วก็หลังๆเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องยอมรับนี่ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่คล่องนิดส่วนการที่ประชาชนจะมาร่วมทำบุญสร้างกุศลก็น้อยลงทุกวัดนะฮะอันนี้แรงกระแสตอบมาแต่ถึงต้องทำต่อเพราะว่าอะไรโครงการมีอยู่จะให้จบไปเลยก็ทิ้งวัดใส่ที่บอกว่าทิ้งกันนะครับแต่สุดท้ายทิ้งก็ไม่ได้นี่แหละฮะก็ต้องลงมือลงมือต่อเติมเต็มตั้งแต่บวงสรวงใช่ไหมจำได้ไหมบวงสรวงวางไม้มงคลวางศิลาฤกษ์อันนี้กระถินพระป่าไปต่อหน้าท่านเจ้าวาดทุกวัดฟรีตลอดแล้วมันมีเสียสตังค์ว่าต้องให้ผมบางครั้งนะนักมวยนะครับบอกว่าก็ช่วยค่าน้ำมันด้วยกันเชื่อไหมในนั้นมีแบงค์20ที่ท่านทำบุญมาสุดท้ายคืนนะครับรับไม่ได้ซองหนาๆนึกว่าโอ้โหเป็นล้านนะไม่ใช่หรอเปิดมามันเป็นแบงค์20ที่ท่านอธิษฐานจิตแล้วผมก็เลยไม่รับนะฮะเพราะว่าไม่รับก็ทำถ้าค่าตัวเป็นแสนแต่ถ้าไม่มีสตางค์ไม่มีสตางค์ไปให้ฟรีพร้อมกับของดีมีพลังนะถวายทั้งหมดให้กับวัดเลยพระเจ้าเวทีท่านเอานะเอาลงมาเลยว่ามากลางแผ่นกระดาษกันเลยว่าใครทำนะฮะประธานมูลนิธิทำเองเป็นเจ้าพิธีเองหาสตังค์ลงอัคราเองหาวัตถุมงคลเองวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นไม่ได้เอาเงินวัดมาสร้างล้านเปอร์เซ็นต์นะมือปั้งล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะฮะคือจริงเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเงินทั้งนั้นเงินครัวถาไม่ได้เอามาจริงๆบอกว่าอาจารย์เนี่ยตั้งใจที่จะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนทุกๆคนที่เขามาร่วมบุญกันเปรียบเทียบถ้ามีเงิน 50,000 เนี่ยเราสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเราไปต่อยอดได้เป็นแสนหลายๆแสนกระจายได้หลายวัดแต่ถ้าอ่ะสวายสัก 50,000 50,000 นั้นจบนะตรงนั้นนี่คือไอเดียความคิดของครัวถาใช่มั้ยท่านคิดเหมือนผมมั้ยล่ะแต่ทำไมต้องทำ1เป็นเจ้าเวทีล่ะ2มูลนิธิเนี่ยสร้างมาเพื่อไม่หวังประโยชน์ทางการเมืองฟังนะฮะเป็นการเมืองไม่ได้แล้วก็ไม่แสวงในเรื่องของการที่ทำแล้วเนี่ยนะเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เพราะในนามโครงการเนี้ยนะเขาบอกว่าเป็นสาธารณกุศลจริงทุกท่านที่เห็นเนี่ยก็คือเห็นเนี่ยผมทำต่างๆเนี่ยคือทีมงานก็จะเห็นใช่แต่ท่านช่วยกันนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะในเมื่อครูทำแล้วนะประชาชนช่วยช่วยนะฮะแล้วก็แฟนรายการช่วยกันคนละไม้คนละมือผมก็สำเร็จผมจะได้มีกำลังใจนะฮะแต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็ชื่นชมกดไลค์ก็ยินดีแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บุญกันก็ได้มีสวีเดนด้วยนะครับในขนาดอยู่ต่างประเทศชวนพี่ๆน้องๆมานะถามว่านะฮะชุดเท่าไหร่ก็ไม่แพงไม่ถึงพันอะค่ะเนี่ยคือเขาทำกันเป็นหมื่นเป็นพันแต่เราเนี่ยหลักไม่ถึงพันก็ได้ครบ3องค์เนี่ยแล้วเนี่ยเท่าปศ2559ถูกจะตายใช่แล้วก็เป็นพระรอไม่ใช่พระมันจะมีพระที่เขาต่อเป็นตะเข็บใช่ไหมฮะพระซื้อมาแล้วก็ทำพิธีอธิษฐานจิตเสียใจไม่ใช่ผมแล้วครั้งนี้ก็ทำนะฮะโดยคือหล่อนะคือเททองหล่อให้เห็นกันเลยแหละก่อนที่จะไปถึงพิธีรอเนี่ยเราใช้แผ่นดวงพวกทรัพย์ที่เป็นพระผู้หารจอมราชันนะแล้วลงชื่อกับนายทหารหลายๆท่านแล้วก็แฟนรายการแฟนรายการหลายๆคนที่ร่วมทำบุญเนี่ยรวมถึงนะฮะท่านที่ไปร่วมหล่อพระเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนละส่วนหนึ่งเอาไปหล่อพระศิวลีองค์ที่สูง4เมตรส่วนหนึ่งไปสร้างองค์จำลองก็คือพระพุทธเจ้าต้องใช้องค์จำลององค์จริงองค์จริงอยู่พิษณุโลกเนี่ยองค์จำลองเป็นพระประจำอุโบสถวัดวาลีศิลารามแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งหล่อพระองค์เล็กๆนั่นคือพระประจำนะของพวกเราครอบครัวมิราเคิลจะบอกทำเยอะไม่ได้เพราะในพิธีนี้ต้องทำแค่นี้ฉะนั้นแล้วไม่ผิดหวังแล้วเวลาหล่อก็หล่อเป็นช่อเขาจะมีก้านเขาจะมีก้านต่อมาแล้วก็จะมีองค์เนี่ยองค์ก็จะเป็นพระนะหลวงพ่ อพุทธบารมีศิวลีเตโยชัยช่อหนึ่งกี่ช่อกี่ช่อเห็นไหมแล้วฮะค่ะเหมือนกับวาระที่เราหล่อผู้นานจรชันใช่นะหล่อให้เห็นเลยค่ะพิธีเข้มข้นอย่างเงี้ยนะครับในชาติหนึ่งจะเจอแล้วพิธีมาพบมาเจอกันในวาระที่น้อมอาราธนาอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาประดิษฐานในวัดวันนั้นที่วัดตอนเช้าใช่ใช่ใช่วาระเดียวกันเมื่อพอบ่ายค่อยมาดิ้นหนึ่งบ่ายโมง19 นาทีรอพระศิวลีเตโชชัยรอองค์นี้ด้วยนะฮะองค์ที่ท่านจะบูชาเนี่ยก็เฉพาะแล้วคิดว่าทำไม่เกิน108ผู้ทำเกินแล้วเหลือไปไงฮะเก็บไว้ในห้องไม่ใช่เราอยากจะให้พอดีคน108องค์นะท่านผู้ชมนะฮะเข้าใจตรงกันนะฮะไม่ทำเกินไม่เกินกว่านี้คือมันได้เงินไม่แท่งไหลหรอกแล้วมวลสารนี่เป็นมวลสารพิเศษด้วยมวลสารเกิดขึ้นจากการรอผู้นานจรประจันค่ะคือจะมีทองเหลืองล้นมาค่ะส่วนนึงนะแล้วก็มาจากที่เรารอพระครูพิราบรุ่นทองล้นที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีวันนั้นอาจารย์ธนิตศรีกันดีแล้วก็พี่ชายท่านแอดคาราบาวอ๋อไปด้วยครับคุณยืนยงนะยันยงนะโอภาคุณแล้วก็พี่น้อยของเรารวมทั้ง
นะมีนะแฟนรายการเนี่ยร่วมมา 7-800 คนเป็นสักขีพยานจนทุกวันเนี้ยเสียนนี่ก็อยู่กับเราได้รวมถึงหัวใจของพวกเราด้วยว่าทุกคนที่มารวมพลังกันแบบนี้นะคะเนี่ยที่เห็นแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าหล่อเสร็จแล้วนะใช่ใช่คือเราจะไปหล่อพร้อมๆกันน่ะวันที่16กรกฎาคมทุกคนก็จะได้เห็นหมดเลยมี5องค์ก็หล่อ5องค์ก็บอกไงคือเท่าไหร่เท่านั้นนะผมไม่ได้ระโวบโลภมากหรอกทำเพื่อให้เป็นพิธีกรรมทำเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเออเรามาในพิธีมาในพิธีนี้แล้วก็อยากจะกราบไหว้สักการะขอพรผมบอกเลยผมไม่ทำไม่ทำจำหน่ายเด็ดขาดมูลที่เองเนี่ยที่มูลที่ไม่มีนะฮะวัตถุมงคลผมเนี่ยไปขอที่มูลที่ไปบูชามูลที่ไม่มีเสียใจช่วงนี้เห็นเขาทำเพจนะฮะของสะสมครูอัฏฐาโอ้โหแหมตั้งแต่จตุคามรามเทพรุ่นพญาวันรวยล้นลาบไปหลายที่เลยนะฮะหรือบางคนแบบว่าผ้ายันอักขระครูนี่เยอะมากเก็บเอาไว้นะคะผมเป็นเจ้าพิธีนี่ไม่ใช่น้อยนะนับประมาณ12ปีด้วยกันแต่ว่าพิธีนับประมาณหมื่นๆพิธีเพราะว่าพิธีวัดไม่เยอะก็เยอะพอสมควรไหนจะพิธีเรื่องของเสริมสืบชะตาอีกผูกแม่นางรถโอ้โหเยอะแยะคือผูกแม่นางนี่คือบางคนบอกว่าอุ้ยแบบ10-20ครั้งที่เคยเห็นแต่นี่เป็นร้อยมาที300-400ตลอดเลยแล้วก็มีพราหมณ์เจ้าพิธีหลายๆท่านที่มาคณะเราส่วนใหญ่เป็นผู้วุโสพอเข้ามารู้จักเจอกันผมไม่เขาไม่ปีนเกี่ยวกันก็รักกันสมานฉันท์นะบางท่านนี่ให้ตำราผมด้วยก็มีนะครับให้ตำราว่ามาเสริมมาสืบอะไรเนี่ยคือการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นผมว่าดีใจเกิดมาเป็นเจ้าวิธีที่อยู่นอกตำราคือไก่ปืนเที่ยงจริงแต่เชื่อว่านะครับเราเดินมาถูกทางแล้วทำต่อนะครับอย่าหยุดบุญเนี่ยจะนำพาความสุขจดชื่นสวัสดีให้กับชีวิตทุกครอบครัวแต่ถ้าหยุดได้ไหมระวังกรรมเก่าของเดิมที่จะมาตัดรอนแล้วตัดพ้อว่าโอ้ลุงนี้ทำตั้งนานอันนั้นแหละก็คือความเสียใจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราดังนั้นทำตั้งแต่วันนี้ทำเพื่อพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้ต่อเนื่องกันไปเราก็สบายใจบุญอยู่ตรงไหนบุญอยู่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ที่ใจใจเรานะเป็นการยกระดับจิตให้สูงขึ้นแค่นั้นเองแล้วถามว่าทำเพื่ออะไรอ่ะนะได้โล่หรือไงได้ด็อกเตอร์หรือไงหรือจะได้อะไรที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่ถึงเวลามันมาเองถึงเวลาจิตใจที่ดีขึ้นนะทุกอย่างมาแล้วผมจะให้ท่านเห็นปฏิหาริย์เกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมมากมายไม่ได้บอกว่าได้ลาภยศหรอกแต่สิ่งที่กลับมามันเป็นพลังใจแล้วก็แรงจิตว่าเออนี่เดินต่อแล้วทุกคนเห็นโดยไม่ได้ไปร้องขอแต่เดินต่อเถอะเพราะท่านใช่ค่ะ คือบอกว่าสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยชื่นใจบางคนบอกว่าเออเราทำไปได้อะไรนอกจากนี้เนี่ยว่าบอกเลยว่าไม่อยู่กับอาจารย์มานิดได้รอยยิ้มได้ความสุขไม่มีความสุขใจไม่มีไปวางเชิงหรอกนะอยู่ในทีวีเก๊กท่าวางท่าเสียใจไปติดดินนั่งกับลูกหมาแล้วก็เล่นกับลูกหมาก็มีลูกคนก็เล่นด้วยก็สบายสบายแต่ใส่ชุดขาวต้องให้โอกาสกันเพราะนั่นคือครูบาอาจารย์นั่นคือเจ้าพิธีพอเป็นพิธีกรถอดเสื้อก็เป็นคนธรรมดาไม่ใช่ผู้พิเศษเลยท่านผู้ชมความพิเศษมันอยู่ที่ท่านเนี่ยมีความตั้งใจแล้วเชื่อว่าความตั้งใจในการบวงสรวงแต่ละครั้งนั้นมีพลังเพราะหนึ่งใจสะอาดพอสองผมเป็นครูของคุณไงฮะมาครอบครูไหว้ครูแล้วเอาครูไปสร้างพระศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนั่นแหละครับนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนะอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาจองกันได้คือครั้งนี้ต้องใช้คำว่าจองลงชื่อจริงๆเพราะว่าเราจะมีการนับจำนวนนะในการหล่อเท่าที่มีชื่อจองเข้ามาเพราะว่าครั้งนี้วาระพิเศษนะคะปัจจัยรายได้ก็ได้ไปร่วมกันสร้างพระศิวลีด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงโบสถ์อีกแล้วก็รวมไปถึงพระประธานด้วยนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันคือพระศิวลีเนี่ยครั้งนี้องค์ใหญ่ที่สุดที่สร้างมาปกติ108เมตรสเปคเดียวกันประมาณนะฮะ2เมตรกว่าแต่ครั้งนี้4เมตรเลยสูง4เมตรองค์เดียวองค์แรกที่ผมว่านะจะมีวัดใดวัดหนึ่งที่มีโอกาสได้สร้างองค์ใหญ่แทนหลังจาก108องค์เนี่ยมาวัดสมานมิตรเนี่ยได้สร้างแล้วฉะนั้นไปทำบุญก็วัดสมานมิตรเลยไม่ต้องไปผ่านมูลนิธิผมนะหรือมีโอกาสก็ร่วมบุญสร้างเนี้ยก็ถึงวัดสมานมิตรเหมือนกันเราร่วมกันทั้งมวยใช่ไหมครับนะเราก็จะได้มีโอกาสวันที่16กรกฎาคมก็จะไปเห็นบรรยากาศด้วยนะคะว่าพื้นที่โบสถ์ที่วัดสมานมิตรนี่เขาไปเยอะแล้วนะโอ้โหคือปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ทั้งครัวถาเองได้ไปร่วมบุญในรายการไปร่วมรายการด้วยทางท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็ทำอยู่ตลอดเวลาคือทำต่อเนื่องแล้วก็หลวงพี่วินนี้หลวงพี่วินนี่กำลังใหญ่เลยนะครับใช่นะคะจะได้เห็นว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดพุทธศาสนาจริงๆช่วยกันเนาะใช่ค่ะฉะนั้นมาร่วมบุญกันนะคะก็ทั้งพระเสวลีมหาราชนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยพระสามกษัตริย์นี้นะคะก็มีหลวงพ่อแสนล้านนะคะมีหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าครูพระบรมีศรีวลีเตโชชัยแล้วก็พระพุทธชินราชด้วยเออแถมนิดนึงเวลาท่านผู้ชมนะฮะมันจะอาจจะแปลกไม่เหมือนชาวบ้านครั้งนึงใครที่จะโทรมาสั่งจองเนี่ยบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยเพราะเราจะมีแผ่นดวงที่คือจะมีแผ่นดวงที่แผ่นพวกทรัพย์เดี๋ยวจะให้ดูตอนเบรก2เนี่ย
เราจะลงชื่อให้ด้วยเพราะว่าต้องเอาไปหล่อไงไม่ได้พระสั่งจองแล้วรับไปเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือจะได้หล่อไว้เป็นเฉพาะของคุณเลยของครอบครัวเลยมันรวมกันมันรวมกันมั่วนะแผ่นนี้อาจจะเป็นนายกนายขอนะฮะนายตรงเนี้ยคนนี้นายทางกล้องน้องมั่วคุณแม่ก็จะหล่อพระองค์เดียวก็กระจายไปเป็นองค์เดียวกันใช่ใช่เพราะว่าสร้างพระนะเราเองก็จะได้เอาทรัพย์เอาปัจจัยต่างๆไปแต่สำคัญเนี่ยอยากให้ครบถ้วนวันเดือนปีเกิดต้องบอกนะเวลาแจ้งกับทีมงานว่าจองอย่าจองอย่างเดียวจองอย่างเดียวเสียเงินไม่ได้คุ้มค่าอย่าไปเสียเลยซื้อที่ไหนแล้ววัดต่างๆก็มีขายแต่ของเราไม่ใช่ฮะอยากจะให้มีโอกาสได้แฟนรายการที่มีบุญคุณกับผมเนี่ยทำบุญได้เต็มที่แล้วได้กุศลเยอะๆใช่ไหมครับมันต้องหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นใครโทรเข้ามาจองหรือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้หลายท่านโทรมาจองแล้วจะโทรมาบอกแจ้งวันเดือนปีเกิดกับน้องๆสามก็ได้แล้วก็มีการต่อโค้ดนะคะเป็นเอกลักษณ์เอาไว้เลยเนี่ยสำหรับทุกๆองค์ด้วยนะคะเป็นน้องต๊อกเลยเป็นน้องต๊อกเอกลักษณ์นะคะก็คือเป็นพิเศษวาระพิเศษแบบนี้ฉะนั้นใครที่สนใจนะสอบถามทางทีมงานได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel TV นะคะอันนั้นก็จะมีทั้งรายละเอียดนะบอกกล่าวเอาไว้หมดเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่ออะไรเราไปเททองหล่อพระพร้อมๆกันวันที่เท่าไหร่หรือว่าที่ไหนนะคะได้ชัดเจนกันด้วยนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาจองสามารถโทรเข้ามาแจ้งชื่อลงทะเบียนได้จะเป็นชื่อครอบครัวจะเป็นชื่อบุคคลก็ได้ตระกูลก็ได้เหมือนกันญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วมีชีวิตอยู่เขาว่าญาติที่เจ็ดชั่วโคตรนับไปสามีภรรยาเนี่ยขึ้นไป7ลงไป7ใช่ไหมบุญเยอะคือบุญยิ่งทำเท่าไหร่เผื่อแผ่เท่าไหร่ยิ่งได้มากฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันอีกหนึ่งครั้งบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่จะได้เป็นต่อยอดสร้างโบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนอกจากเรื่องราวของบุญแล้วเนี่ยการช่วยเหลือน้องๆหรือว่าการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญไม่จบนะมั้ยวันนี้มานับของตักไข่อยู่แต่ผมขออนุญาตพื้นที่หมดเลยนะฮะท่านไม่ต้องมาตรวจสอบผมเลยขออนุญาตเขตขออนุญาตเท่าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารกรมบุญที่ฐานธรรมร่วมกับคณะนะกลุ่มรักไพ่เซียมซีพุทธจะร่วมกันตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นนะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลใช่ Sing for Child นะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะนำปัจจัยรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนแบบว่าไปช่วยกันแบบซื้อบัตรบ้างก็ดีมาร่วมบุญกันก็ดีไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะไปสร้างอาคารเรียนอนุบาลไปร่วมกันนะครับเพราะว่าศิลปินเยอะแยะนะครับไปชมเอาแล้วกันค่ะคือวันนั้นนี่คือแบบศิลปินมามากมายแล้วก็ทางของมูลที่เองนะเราเองก็ได้นำซุ้มตักไข่เนี่ยนะคะไปร่วมสนุกร่วมกันด้วยแล้วเดินทางต่างจังหวัดวันนี้เข้าเมืองกรุงบ้างแล้วนะครับเป็นเมืองกรุงไงจะได้มาเล่นตักไข่กันแล้วก็ของขวัญขอบคุณแฟนรายการด้วยเมื่อเช้าเอามาให้เต็มเลยนะครับก็คือนะฮะมาจากทรัพย์ของครัวถาได้แหละนะครับต้องขอบคุณด้วยคณะที่จัดเตรียมให้แล้วก็มีจักรยานอีกนะนะฮะตอนนี้รับบริจาคอยู่นะใครที่จะมาร่วมด้วยกันเพราะเดี๋ยวมีอีกหลายวัดถ้าเหลือเนี่ยเราก็จะไปที่อื่นต่อแต่เราจะระดมไปที่นี่ก่อนนะฮะแล้วเงินทุกบาทเนี่ยที่20บาทนี่แหละเราก็เอาเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปสร้างอาคารเรียนนี่ประมาณ 5-6 แสนบาทถ้าเหลือแล้วก็สร้างห้องสมุดหรือไอ้ที่ดื่มน้ำเด็กอ่ะไม่มีน้ำให้น้องๆ4ปีแล้วน้องนะที่สร้างไม่เสร็จอ่ะเป็นเตาหม้ออยู่เนี้ยเป็นโครงแบบนี้เลยเขาเรียกเตาหม้อมั้ยไม่ไม่รู้จักลองถามป้าๆดูนะฮะมันเป็นเตานะที่ไม่มีหม้อแล้วตอนเนี้ยก็คือล้างไปนาน4ปีมีที่อย่างเดียวโอ้โหกันดารเขาก็ไม่มีโรงเรียนเรียนไม่มีที่เรียนกันน้อยลงเด็กเล็กๆเด็กวันนี้คือสตรีคือสุภาพบุรุษในวันหน้าคือหัวใจของสังคมร่วมกันนี่นะมารวมกันแล้วก็มาเจอกันได้นะคะงานมีนะคะวันที่5มิถุนายนวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นที่ The Walk เกษตรนวมินนะคะก็อยู่เรียบทางด่วนนั่นเองนะทางไปเกษตรนะก็สามารถที่จะไปเจอไปร่วมสนุกได้ส่วนใครอยากจะซื้อบัตรจองบัตรโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095นะคะ0549256นะคะเป็นเบอร์ของศูนย์กลางในการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลนะบอกว่ามาจากของครูหัตถาใส่แว่นตาเนี่ยบอกว่าจะมาร่วมบุญร่วมกันมาร่วมสนุกร่วมกันจะได้ทราบไงฮะจะได้นะเพราะว่าทีมงานรอรับอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะมาเจอให้ได้นะคะแล้วก็วันนี้ตามคำสัญญาค่ะครับเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรมาแต่ไม่มีเสียงอ้าวก็ไม่มีคนรับสายอีกนี่หรือว่าแบบเอ๊ะทำไมเราใช้เบอร์โทรศัพท์เนี้ยทำธุรกิจมาตั้งนานติดต่อสื่อสารการงานอะไรมันดูไม่ใช่ดูติดขัดไปหมดนะคะวันนี้รีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขเบอร์โทรศัพท์ดีหรือไม่ดีแล้วถ้าไม่ดีต้องเป็นเลขอะไรนะโทรมาเลยครับตอนนี้ครับส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ SJ ตามด้วยข้อเบอร์โทรนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์4ตัวท้าย
แล้วก็รวมไปถึงนะคะคำถามข้อความระบุให้ชัดเจนจังหวัดด้วยนะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีก็มีโอกาสได้รับนะคะพระศิวลีมหาลาภเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงค่ะเข้าไหนคะขอตัวหัวใจไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบกด SMS เข้ามาได้นะคะที่422-1606นะคะแล้วก็ตอนนี้ใครจะโทรเข้ามาสอบถามนะเรื่องราวของการจองพระเองก็ตามก็รีบนะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยไม่แน่เดี๋ยวจะได้ยินเสียงครูทารับโทรศัพท์ก็ได้สวัสดีครับผมอาจารย์ณฐาครับเอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ